วันนี้เข้มข้นทุกอนุว้าวลุ้นระทึกทุกย่างก้าวขอแสดงความยินดีกับคุณกับการค้นหา3คนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคุณผมไม่รู้เลยนะว่าพี่บิ๊กป่วยซึ่งตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันจากสาย A ผ่านเข้าไปรอในรอบต่อไปแล้ว3ท่านคุณเอฟรัฐพงศ์ครับคุณใบเตยศิริรักษ์ครับคุณเมจิพัชราธิตครับถึงเวลาของสาย B ลงสังเวียนฟาดฟันเพื่อช่วงชิง3ที่นั่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศปัญหาสุขภาพหลอดเลือดในสมองตีบใบหน้าฝั่งซ้ายตาจะตกแล้วก็ปากจะเยี่ยวนิดหน่อยแล้วทุกๆคนเอาใจช่วยนะครับน้องน้ำทิพย์ครับถ้ามีคะแนน100ก็คือ100เต็มครับเรานึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้คุณจะร้องได้ดีขนาดนี้ว่าหนูเก่งค่ะคือคุณมีเสน่ห์บนเวทีมากเอิร์ธขึ้นไปบนเวทีพี่จะนึกถึงพี่กันอาจจะเสพการเต้นใกล้เคียงกันในสมัยนั้นแปลกๆนะครั้นครื้นดังเพลงสวรรค์เทียนจุดเวียนพระพุทธาน่าจะถึงรอบชิง3คนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือใครวันนี้ร่วมลุ้นผลพร้อมกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrierจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศครับต้องการผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทและที่สำคัญที่สุดครับในซีซั่นนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศครับเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลและถ้วยรางวัลนี้ครับถูกออกแบบโดยนักประติมากรเอกระดับโลกอาจารย์หนึ่งดร.สันติพิเชษฉายกุลและผู้ที่จะมาตัดสินนักร้องเสียงเพราะในรายการของเราครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่โจแม่เมาพี่กบพี่กันสวัสดีครับและโปรดิวเซอร์ประจำรายการของเราครับพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบนสวัสดีครับมิวสิกดีเรคเตอร์มือทองของเราในวันนี้นะฮะแน่นอนคุณผู้ชมการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของเราเป็นการแข่งขันที่ผู้แข่งขันของเราจะต้องมาประกบคู่กับศิลปินระดับอาชีพใช่ครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหหลากหลายเจเนอเรชันมีทั้งระดับตำนานเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเต็มหมดเลยนะฮะในซีซั่นนี้นะฮะเราได้เห็นแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สารวณีนะครับคุณแม่อุมาพรนะฮะพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะฮะพี่ณัฐปนัดดาเรืองวุฒินะฮะคุณพิชพลนะครับน้องอาร์ไอโฟอีกระชุ่มกระชวยจริงๆเลยอ่ะยิงเลยนะฮะและวันนี้คุณผู้ชมฮะเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น3ท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันของสายบีเรียกได้ว่าระดับหัวกะทิทั้งนั้นเลยใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้รู้ผู้เข้าแข่งขันของสายบีไปแล้วว่าเป็นใครบ้างและเราก็รู้ว่าศิลปินที่จะมาร้องเป็นใครบ้างแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าใครจะได้ร้องกับใครครับถามคณะกรรมการสักนิดนึงครับมีอะไรอยากแนะนำผู้แข่งขันในสายนี้ไหมครับเนี่ยจะถามพี่โจอย่างในฐานะผู้ควบคุมวงประสานเสียงฮะครับการร้องคู่เรื่องการประสานครับพี่โจร้องเดี่ยวเนี่ยมันคนเดียวจะยืดจะลากยังไงก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะทำแต่ว่าพลังประสานเสียงจังหวะคือสิ่งที่สำคัญมันเหมือนกับถ้าเกิดจะเทียบเป็นการเต้นก็เหมือนกับการเต้นเดี่ยวกับการเต้นคู่ครับการเต้นเดี่ยวจะเทคนิคแพรวๆได้หมดแต่เต้นคู่ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะไม่งั้นล้มเอาตรงๆร้องคู่ล่มง่ายกว่าร้องเดี่ยวใช่ไหมฮะยากกว่าคือความเชื่อใจไงมันอยู่ที่ความเชื่อใจเราบอกไม่ได้ว่าเราไม่สามารถจะคาดเดามันคือการฝึกซ้อมเท่านั้นเอาละฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปที่ผู้แข่งขันท่านแรกของเรากันเลยดีกว่าฮะเป็นคุณหมอที่หลงรักในการร้องเพลงนะฮะเธอมาประกวดในรายการของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วคุณผู้ชมฮะเป็นใครไม่ได้คุณหมอปุ๊กนั่นเองนะฮะรอบนี้เธอจะต้องมาประกบคู่กับนักร้องลูกกรุงระดับตำนานครับเอาละสิ
น่าสนใจครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยครับคุณหมอปุ๊กณัฐริดาครับThank you.
ศิลปินรับเชิญพิเศษของเราแม่ต้อยมาพรบัวพึ่งโอ้ยเป็นบุญหูมากที่ได้ฟังแบบออริจินอลนะฮะ1หญิง2ชายฟังแล้วอยากทำเพลงแก้ให้น้องชายร้อง8หญิง1ชายเขาบอกจะร้องเพลงนี้อ๋อเป็นผมแล้วเนาะครับผมรอดนะเราอ่ะรอดแล้วเป็นยังไงบ้างครับแม่ได้มาร้องเพลงนี้ในรายการของเราครับกับผู้แข่งขันท่านนี้ฮะหมอปุ๊กเป็นยังไงบ้างครับคนนี้ได้มีสอนเทคนิคอะไรบ้างไหมครับแม่เขาเป็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้เก่งมาแล้วเหรอใช่ค่ะมีแววไหมคุณนี้แม่มีแววไหมฮะแววเยอะมากค่ะนี่อ่ะหมอปุ๊กล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับได้มาร้องเพลงก็เรียกว่าศิลปินระดับตำนานเลยนะฮะตอนนี้ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าเพลงหนึ่งหญิงสองชายปุ๊กเคยฟังตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาร้องคู่กับศิลปินต้นฉบับรู้สึกดีใจมากๆค่ะมีอะไรอยากจะอวยพรกับหมอปุ๊กไหมครับแม่ครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกอย่างวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับที่มาโชว์ดีๆในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่ต้อยด้วยครับขอบคุณครับชมแม่ในคริสเจอเลยครับเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันก่อนนะพี่โจ้เชิญเลยครับหมอปุ๊กครับเพลงนี้ร้องได้เคลียร์คัดชัดทุกคำยอดเยี่ยมนะครับเป็นคู่ที่ไปด้วยกันอย่างสวยงามมันเป็นการร้องที่กลมกลืนสอดประสานกันอย่างไพเราะทั้งเสียงของอาต้อยและเสียงของหมอปุ๊กซึ่งไม่ได้เหมือนกันแต่มีวิธีการร้องที่เราเชื่อว่ารักกันอันนี้ขอชื่นชมหมอปุ๊กดีมากๆครับขอบคุณพี่โจ้ครับแม่จ๋าค่ะดีใจที่หมอได้มีโอกาสร้องกับอุมาพรเพราะว่าอุมาพรเป็นคนร้องเพลงเพราะมากนะคะแล้วหมอก็ทำได้ดีมากเลยขอให้หมอประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณแม่เบาครับพี่กบเชิญฮะวันนี้ต้องชมจริงๆค่ะหมอปุ๊กอารมณ์เพลงดีมากฟังแล้วเพราะมากเลยค่ะวันนี้หมอปุ๊กทำได้ดีมากมากจริงๆค่ะขอบคุณพี่กบครับมาที่เจ้าของบทเพลง2หญิง1ชายกันบ้างนะฮะคุณกันครับนึกว่าจะไม่โดนครับครับคุณหมอครับก็วันนี้คุณหมอทำได้ดีมากเลยนะครับคือผมชื่นชมในทัศนคติในการร้องเพลงนี้ของคุณหมอที่เรื่องของความที่ไม่กลัวแม่นะครับเรื่องของความที่เราอยู่ในความถ่อมตัวอยู่ในการสื่อสารแล้วก็มีการรับส่งอารมณ์ที่ดีกับคุณแม่นะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชมแล้วก็วันนี้โดยรวมทั้งหมดทำได้ดีมากนะครับการเอื้อนการเก็บคำต่างๆการส่งอารมณ์ที่ส่งให้กับคุณแม่สวยงามมากครับเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับเป็นยังไงครับหมอปุ๊กครับได้ฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฮะโล่งค่ะตอนนี้สบายแล้วค่ะนั่งดูเพื่อนๆอีก5คนต่อไปจะนั่งฟังเพลงอีกมีความสุขแล้วนะที่เหลือก็รอลุ้นผลกันนะฮะขอให้โชคดีนะครับคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือครับหมอปุ๊กครับคุณผู้ชมยังอยู่กับการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของสายบีตอนนี้ผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว1ท่านนั่นก็คือคุณหมอปุ๊กที่ได้ขับร้องบทเพลง1หญิง2ชายรวมกับศิลปินต้นฉบับคุณแม่อุมาพรบัวพึ่งทั้งไพเราะและงดงามเป็นอย่างมากผู้เข้าแข่งขันอีก5ท่านจะได้จับคู่กับศิลปินท่านใดมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับงั้นเรามาที่ผู้แข่งขันท่านที่2กันเลยดีกว่าครับหญิงสาวท่านนี้เธอสร้างความประทับใจในทุกๆรอบของรายการเราเลยและที่สำคัญครับเธอได้รับปุ่ม Golden Voice จากพี่กบสุวรรณันท์แน่นอนเรากำลังพูดถึงน้องน้ำทิพย์นั่นเองวันนี้เธอจะมาในบทเพลงไหนและจะจับคู่กับศิลปินท่านใดไปพบกับเธอกันเลยครับน้องน้ำทิพย์วรินทิราครับปัญหาสุขภาพตอนนี้ของน้ำทิพย์นะคะก็คือหลอดเลือดในสมองตีบใบหน้าฝั่งซ้ายจะหย่อนลงตาจะตกแล้วก็ปากจะเบี้ยวนิดหน่อยค่ะแต่ก็พอร้องเพลงได้ก็พูดได้ปกติก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดก็คือห้ามลืมกินยาแล้วก็ต้องกินยาตรงเวลาไม่งั้นอาการเราจะออกได้ชัดก็คือเหนื่อยแล้วก็ออกเสียงไม่ชัดการที่หนูได้เข้ามาในรอบเซมิไฟนอลก็รู้สึกว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินรู้สึกว่าว้าวว้าวมากคือไม่คิดว่าตัวเองจะมาในถึงจุดนี้นะคะก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนหนูเราต้องมีความต้องเชื่อก่อนเชื่อใจพี่เดี๋ยวเราจินตนาการมันจะเป็นไงอันนี้พี่มองอีกเนาะว่าสมมติถ้าเรา acting ได้ด้วยอ่ะมันคือต่อยอดในเรื่องของวงการบันเทิงศิลปินท่านนี้บอกเลยว่าเป็นศิลปินที่ว้าวเรารู้สึกว่ามันเกินคาดค่ะเกินฝันก็คือตบหน้าตัวเองฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าศิลปินท่านนี้ท่านซัพพอร์ตเราทุกอย่างค่ะก็คือช่วยสอนว่าเราควรทำอารมณ์แบบไหนแล้วก็เราควรร้องแบบไหนเพื่อที่จะให้เข้ากันได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เข้ากับวงดนตรีได้ด้วยน้ำทิพย์ขอกำลังใจจากทั่วประเทศไทยเลยช่วยดูแล้วก็ช่วยเชียร์น้ำทิพย์ด้วยนะคะน้ำตาร่วงปล่อยให้ฉัน
รับเชิญพิเศษของเราคุณพีทพงศ์พี่หมอร้องเพลงเพราะมากแต่แล้วแต่ละพีทแต่ละพีทพึ่งโชว์ชุดนี้ของเธอมากเธอดูเท่เธอดูนิ่งเธอดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะพีทเราก็ต้องมีทักษะด้านอื่นบ้างตอนร้องเธอคิดอะไรอยู่เธอดูแบบเอาตอนร้องจริงเราคิดว่าเนี่ยคือคนรักของเราที่เราอยากจะมาง้อเขาถูกต้องคริสเห็นแล้วบอกว่าพี่พีทหล่อมากนี่จะตอบว่าทราบก็เดี๋ยวก็ดูไม่ถ่อมตัวนะบอกตรงนะรักนะแต่หมั่นไส้อะเป็นยังไงบ้างกับโชว์ชุดนี้โอ้แบบพูดจริงๆเลยจากใจเลยฮะดีใจมากๆที่ได้ร้องกับน้ำทิพย์เนาะเพราะว่าพี่ได้ดูกอนทั้งสองแล้วพี่ก็เห็นน้ำทิพย์พี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากร้องกับคนนี้จังเลยแล้วบังเอิญได้จับคู่กับน้องน้ำทิพย์ละลูกได้ร้องเพลงกับพี่พีทเป็นไงบ้างครับตกใจมากๆเพราะว่าพี่พีทเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับดีว่าฉีดยาเข็มใหญ่เวอร์ลอยเดี๋ยวดึงไว้ก่อนรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่พี่พีทได้มาร้องกับน้ำทิพย์ค่ะดีใจมีอะไรจะอวยพรน้องหน่อยไหมพร้อมขายของไปด้วยนี่บอกเลยว่าจริงๆแบบวันนี้คือตั้งใจมาส่งน้องเข้าไฟนอลจริงๆว้าวก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฝากน้องด้วยละกันครับแล้วส่งดีมากจริงครับบอกตรงๆเลยฟังจากสิ่งที่เธอพูดไม่น่าเป็นนักร้องเธอน่าเป็นเซลล์ที่รักเขาฉันร้องไห้เลยเนี่ยเอาเอามีอะไรบอกน้องหน่อยเอาบอกน้องหน่อยบอกน้องหน่อยไม่ชอบเราเนี่ยอ้าวไม่ทำไมล่ะเธอรู้สึกยังไงคือพี่ดูน้องเนาะแล้วพี่รู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจจริงเขาเจออะไรมาเขาเป็นเด็กที่เจออะไรมาเยอะเนาะแล้วพี่รู้สึกว่าเขาสามารถเล่าทุกอย่างให้มันเป็น positive อะเป็นแล้วมันดีจังเลยที่เขามีทัศนคติแบบนั้นน่ารักผมรักรายการนี้เพราะอย่างนี้นะเพราะว่านอกจากการแข่งขันแล้วมันมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันความหวังดีต่อกันแล้วผมเชื่อผู้แข่งขันเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปนอกจากแค่ผลของการแพ้ชนะแน่นอนขอบคุณมากนะพี่ที่มาโชว์ในวันนี้นะขอเสียงปรบมือกับคุณพีทพงศ์เจอนะโอ้โหทุกคนเสียน้ำตาให้กับคุณนะนี่เป็นอีกครั้งนึงที่คนเสียน้ำตาให้กับคุณจริงๆและทุกคนเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการเริ่มต้นจากพี่โจครับน้ำทิพย์พี่ไม่ได้จดอะไรเลยไม่ได้จดไม่ได้เพราะไม่รู้จะจดไปทำไมเพราะว่าทุกนาทีอ่ะพี่ต้องการฟังน้ำทิพย์ร้องเพลง
สิ่งที่พี่กำลังจะพูดมันจะพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆว่าน้ำทิพย์เป็นคนร้องเพลงเพราะมากนะครับมันร้องจากหัวใจจริงๆอ่ะแล้วสิ่งที่คุณร้องแล้วคู่คุณอ่ะมันถูกต้องที่สุดในรายการนี้นะพี่ว่าคู่เนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันทั้งมันแบบมันโอ้โหมันเป็นคู่ที่แบบพีทร้องได้ดีมากแต่พร้อมกันน้ำทิพย์ก็ส่งได้สวยงามมากคุณมีพรสวรรค์คุณมีสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้คุณมีศักยภาพที่ดีสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาที่พี่จะบอกไว้ว่าช้างเผือกเขากำลังหาในป่าและช้างเผือกตัวนั้นกำลังเดินเข้ามาในกรุงเทพช้างเผือกตัวนั้นคือคุณว้าวขอบคุณพี่โจ้ครับขอข้ามไปที่พี่กันครับโจ้พูดมาแล้วแบบว่าอะไรคิดถึงตัวเองสมัยแบบมันเข้าใจความรู้สึกของเด็กต่างจังหวัดนะครับที่เขามีความฝันแล้วเขาก็อยากมาทำตามความฝันตัวเองรวมถึงความฝันของหลายๆคนที่อยู่ข้างหลังเขาคุณครูเขาหรือว่าครอบครัวเขาที่เขาไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตขนาดคนที่เขาพอจะมีกำลังเนาะแล้วก็น้ำทิพย์เป็นคนหนึ่งที่คนที่จะร้องเพลงจากข้างในอะครับจากข้างในหัวใจออกมาให้เราได้ฟังเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายแล้วคุณมีสิ่งนั้นขอให้สิ่งนั้นได้นำพาคุณนะครับเป็นช้างเผือกที่ไปสู่เส้นชัยให้ได้มากที่สุดครับว้าขอบคุณพี่กันครับแม่ครับเชิญครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นหรือยังครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพลงนั้นมันไม่ได้เสียหายเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเดิมทุกอย่างไม่จำเป็นแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนจนเพลงมันเสียอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะได้เข้าใจเพลงแล้วพบกับน้องตรีเก่งๆอย่างนี้เนี่ยมันทำให้หนูมีเพลงประจำตัวเห็นไหมใช่ไหมคะอูฟังแล้วมีความสุขต้องขอบคุณพิษพลที่ช่วยน้องแล้วน้องก็รับทำให้เพลงนั้นมันเพราะยิ่งขึ้นไปอีกขอบคุณทั้งหนูทั้งพิษพลที่มาทำให้เพลงนี้สวยงามโชคดีนะลูกขอบคุณแม่เอาครับมาที่คณะกรรมการที่กดปุ่ม Golden Voice ให้กับผู้หญิงคนนี้ดีกว่าพี่กบครับต้องบอกว่าพี่กบภูมิใจกับน้ำทิพย์มากนะลูกวันนี้เป็นโชว์ที่แบบในเรื่องของอารมณ์นะมันฟูลฟิลพวกเรามากมันเติมเต็มความรู้สึกของพวกเราแล้วมีความสุขมากๆกับการดูโชว์ในวันนี้ภูมิใจมากๆจริงๆแล้วหวังว่าหนูจะเดินทางต่อไปข้างหน้าได้สูงที่สุดเท่าที่หนูอยากทำโชคดีค่ะขอบคุณพี่กบครับขอเสียงปรบมือกับน้องน้ำทิพย์ด้วยครับกลับเข้าสู่การแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของสายบีกับการแย่งชิง3ที่นั่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศช่วงที่แล้วน้องน้ำทิพย์และศิลปินอย่างพีทพลได้ทำผลงานอย่างซาบซึ้งกินใจพี่ดูน้องเนาะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจรับรองเลยว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่เหลือจะสร้างโมเมนต์สุดประทับใจได้อีกแน่นอนไปติดตามชมกันต่อเลยครับเพื่อขันท่านที่3ของเรานะเป็นสาวน้อยเสียงใสนะที่ความสามารถเกินอายุเธอคือน้องเบลล่านั่นเองนะครับครั้งนี้ครับเธอมากับนักร้องรุ่นใหญ่เสียงคุณภาพการันตีด้วยรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานโอ้โหมาดูกันครับว่าศิลปินกับผู้แข่งขันต่างยุคต่างสมัยกันมารวมตัวกันจะเป็นอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยครับน้องเบลล่ากนิษฐาครับออกอากาศไปก็มีคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้หนูเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เชียร์หนูมากเลยแล้วก็มีทักอินบ็อกซ์มาว่าให้เขาร้องให้ได้นะเชียร์อยู่อย่างนี้ค่ะก็ในรอบนี้ต้องร้องกับพี่ๆศิลปินมืออาชีพใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็
หนูแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าศิลปินที่หนูได้ร้องคู่ด้วยเนี่ยระดับตำนานเลยซุปเปอร์ตำนานเลยค่ะความรู้สึกครั้งแรกที่หนูได้เจอศิลปินท่านนี้ได้เลือกเพลงได้เทียบคีย์รู้สึกกดดันมากร้องเพลงเก่งมากตัวจริงเสียงเหมือนในเทปมากค่ะไม่ว่าจะการเวลาผ่านไปเท่าไหร่ศิลปินท่านนี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งค่ะพอหนูได้ซ้อมกับเวทีแล้วก็กับศิลปินท่านนี้หนูก็รู้สึกแบบว่าไม่เครียดค่ะเพราะว่าถ้าศิลปินก็มีความเป็นกันเองสอนลูกอ้อนสอนยอดอารมณ์เพลงค่ะเพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นค่ะรับรองว่าโชว์นี้นะคะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆค่ะเราติดตามชมได้เลยนะคะ
แม่นิดสรวณีโพธิเทพน่ารักมากโอ้ด้วยดาวน่ารักจังเลยนะฮะเชิญด้านนี้เลยครับเชิญด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับคุณแม่ครับเชิญเลยครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่คือเอาจริงเหมือนเป็นคุณยายกับคุณหลานกันจริงๆเลยผมเห็นระหว่างร้องเพลงเขามีคุยกันด้วยนะเหมือนเรียนจบแล้วต้องแยกกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรอแค่นี้คิดถึงก็ไปส่งจดหมายไปตามกันโอ้โหนี่ก็มีเรื่องราวก็มีเรื่องราวใช่แต่ตอนนี้ก็ยังส่งจดหมายอยู่ล่ะลูกจริงๆยุคนี้ต้องอีเมลแล้วนะแม่นะเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่กับเพลงนี้ก็โอเคเนาะคิดถึงคิดถึงเขาทำได้โอ้นี่เป็นลูกที่แม่บอกว่าขอแบบนี้ไหนคิดถึงยังไงฮะคิดถึงไงฮะคิดถึงคิดถึงทุกลมหายใจโอเคไหมสอนได้นะสั่งได้เลยนะแม่นะกันหลานคนนี้เป็นไงบ้างฮะโอเคเงี้ยกันน้องเบลล่าเหรอลูกได้รู้ว่าร้องกับแม่นิดเป็นไงบ้างครับค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้ร้องกับคุณยายค่ะคุณยายจะหงายเลยนะคุณยายยังสาวอยู่เลยแล้วพอได้รู้จักคุณยายเป็นไงบ้างครับคุณยายน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็คอยสอนหนูร้องเพลงด้วยค่ะแนะนำเท่านั้นเองหนูเก่งอยู่แล้วนี่ดูยายหลานก็อวยกันอวยให้คณะกรรมการฟังเยอะๆนะฮะคุณแม่ครับมีอะไรจะอวยพรหลานก่อนไหมเดี๋ยวหลานต้องไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วฮะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะดีนะลูกวันนี้ขอบคุณมากนะครับแม่ที่มาโชว์ในรายการของเรานะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับแม่นิดสรวณีโพธิเทพครับขอบคุณครับคุณแม่ที่ส่งคุณแม่หน่อยนี่เลยครับใช่เลยครับดังนี้เลยฮะเป็นไงบ้างลูกโชว์จบแล้วรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วทำออกมาได้จริงๆเป็นภาพแบบคุณยายคุณหลานที่น่ารักมากจริงแต่เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะฮะผ่านคุณยายนิดไปเจอคุณยายเมาต่อเลยลูกเชิญเลยฮะตายหนูร้องเพราะมากเลยนะเรานึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้คุณจะร้องได้ดีขนาดนี้โอ้หนูร้องได้เก่งมากเลยแล้วก็อารมณ์ในเพลงหนูก็ทำได้ท่าทางไม่ต้องมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากอดไอ้เจ้าตุ๊กตานั่นอยู่เลยไม่ต้องห่วงอะไรเขากลัวจะมีมือไม้เขาเลยกอดตุ๊กตาไว้เออเข้าใจคิดน่ะแต่ชื่นชมจริงๆวันนี้ที่หนูร้องเพลงได้ไม่มีทิฏฐิเลยใสสะอาดจริงๆนะคะโชคดีนะลูกขอบคุณมากครับพี่กบครับวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าบนเวทีมันมีเรื่องราวนะหนูต้องทำอะไรเยอะมากบนเวทีมันทึ่งตรงคุณยายคุณหลานเขาเล่นกันช่วงดนตรีด้วยเขามีพูดคุยกันด้วยผมนั่งดูเขาคุยอะไรกันมันยิ่งทำให้น่ารักนะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูสามารถทำออกมาได้ดีในเรื่องอารมณ์เพลงแล้วก็รวมไปถึงโชว์บนเวทีที่หนูต้องทำทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีมีสมาธิแล้วก็เล่าเรื่องราวได้ชัดเจนดีเก่งมากค่ะขอบคุณพี่โจครับพี่โจครับเชิญครับหนักใจครับคือเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องผู้เข้าแข่งขันเก่งกันทุกคนเลยเบลโลล่าหนูเก่งมากเพราะว่าคือพิทคุณแม่นมากเบลโลล่าพิทแม่นมากไม่มีเพี้ยนไม่มีต่ำหรือสูงเกินไปกว่าโหแบบมันตรงแล้วเพลงพูดตรงๆว่าเพลงของคุณอาสรวณีเนี่ยเป็นเพลงที่คมแบบแหลมโน้ตต้องถึงต้องชนโน้ตเสียงต้องชนโน้ตแล้วเบลล่าชนทุกตัวเก่งมากเบลล่าขอบคุณโจครับพี่การต่อเลยครับเบลล่าครับจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแปลกใจที่วันนี้เขาทำได้ดีเพราะว่าผมมองเขาตั้งแต่รอบออดิชั่นรอบแรกแล้วว่าเด็กคนนี้มีของแล้วก็เป็นของที่ดีมากด้วยแต่วันนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเรื่องของการร้องคู่กับคุณแม่ที่ว่าต้องขอบคุณคุณแม่ที่เขาสามารถทำให้เบลล่าเนี่ยคือผ่อนคลายแล้วก็ไม่เกรงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความต่างวัยกันเนี่ยจะทำให้ร้องด้วยกันได้ไหมรู้เรื่องไหมอันนี้คือสิ่งที่สองคนนี้ทำกันบ้านได้ดีมากนะครับแล้วก็ท่อนนี้ไม่รักแล้วนะเนี่ยทุกอันที่มันเป็นจุดขยี้ของเพลงนี้ครับคุณเก็บได้แบบถ้ามีคะแนน100ก็คือ100เต็มครับไม่มีพลาดเลยเก่งมากนะครับของดีนี้นะครับได้โชว์เราไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะถึงรอบชิงครับ
ว้ายอุ้ยเอาแล้วเหมือนมีใจมาทำโชว์มาได้ดีมากครับขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะลูกนะขอเสียงปรบมือกับน้องเบลล่าครับขอบคุณค่ะเข้าสู่ครึ่งทางของการแข่งขันเพื่อค้นหา3คนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านที่ได้ขับร้องเสร็จสิ้นไปแล้วได้รังสรรค์บทเพลงร่วมกับศิลปินออกมาได้อย่างไพเราะและตาตรึงเป็นอย่างมากไม่รักแล้วนะไม่ใช่มามผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านที่เหลือจะรังสรรค์บทเพลงร่วมกับศิลปินได้งดงามสักเพียงใดเชิญรับชมครับมาที่แข่งท่านที่4ของเราฮะเป็นลิเกหนุ่มฝึกหัดที่มีน้ำเสียงนุ่มจนเอาชนะใจกรรมการมาได้นะฮะผ่านเข้ารอบนี้วันนี้เลยนะฮะเขาจะมาประกบคู่กับนักร้องรุ่นพี่สุดหล่อหน้าตาดีเสียงร้องก็เพราะด้วยโอ้โหมาดูกันครับว่าจะทำโชว์มาได้ประทับใจแค่ไหนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับคุณเอิร์ธราชศักดิ์ครับดังเพลงสวรรค์วิมานคนพันลันฟ้ามาไกลเทพบุตรนางฟ้าไทยอบกอดกันพริ้วไปพริ้วไปพร้อมกับเสียงเพลงสุขครานผ่านโลกเฟื่องฟ้าร้อนแรงเวลาที่ล้างแล้วนิ่งดื่มดำตามเสียงเพลงสนุกกันครื่นเครงพอรบละเลงลุกใจทุกเวียงมือไปวิมานสำเริงสำราญผ่านอโศกสถานไกลเทพบุตรนางฟ้าไทยยังกลายเต้นไปย้ายไปโยกมาโอ้ทิพย์สุธาสวรรค์วิมานคนทันสุขสันต์เริงร่าหลับจะอยู่ในนิทราตื่นอยู่ในขวัญตาฝันฟ้าฟื้นฟอใช้ไลสุขสันต์เริงร่าหลับจะอยู่
ู่ในนิทราตื่นอยู่ในควันตาฝันฝ่าฝืนฟ้าโอ้โหเป็นแบบความรู้สึกเหมือนแบบสองพี่น้องเป็นดูโอ้เลยนะฮะชนะนี่เลยฮะชนะนี่เลยฮะชนะนี่เลยฮะเหมือนแบบสองพี่น้องกำลังจะนัดกันออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยพี่กุ้งพี่ยังพลิ้วอยู่เหมือนกันนะพลิ้วอะไรฮะจังหวะเอลเต้นเนี่ยอยู่นะฮะแถวบ้านไม่เรียกเต้นฮะเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกกายภาพบำบัดใจคิดไม่ถึงขนาดนั้นหรอครับโอ้โหแบบยังเฟี้ยวอยู่เลยนะเป็นยังไงบ้างครับกับเอิร์ธครับเอิร์ธเหรอคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความคิดเหมือนผมนะเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆร้องเพลงช้านี่คือยักคิ้วหลิวตาแบบน่ารักนะครับส่วนเพลงเร็วเนี่ยมีเต้นมีอะไรไม่เคอะเขินเลยเรียกได้ว่าเด็กคนนี้มีของมีของจริงๆเออละฮะเป็นไงบ้างครับได้ร้องกับพี่กุ้งเป็นไงบ้างครับดีใจครับตอนที่ได้รู้ว่าเป็นพี่กุ้งเราได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นในนามพี่กุ้งตรงสิทธิ์หรือว่ากุ้งวงเพื่อนแม่ผมก็เป็น FC ด้วยดีใจครับดีใจมากดีใจเขาบอกคุณแม่เป็น FC FC พี่กุ้งนะฮะก็เรียกได้ว่าทําโชว์มาเป็นเหมือนพี่น้องนะมันดูน่ารักจริงผมดูเด็กหรือน้องก็ดูแก่ดูเด็กกันทั้งคู่เลยพี่กุ้งครับมีอะไรจะอวยพรน้องชายคนนี้มั้ยครับก็ขออวยพรให้น้องโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับวันนี้ขอบคุณนะฮะที่เกียรติมารายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับพี่กุ้งตวงศิษย์ครับขอบคุณครับเอาละครับเอิร์ธถึงเวลาที่ต้องฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับงั้นเรามาเริ่มที่ใครดีครับพี่เกลือครับพี่กันครับได้ครับเฮ้ยเอิร์ธมีความลุ้นอยู่นะการร้องเนี่ยไม่ลุ้นเลยลุ้นว่าจะเต้นเข้าจังหวะหรือเปล่า เพราะว่าตอนที่ขยับเองคนเดียวอะครับมีรู้สึกว่าเฮ้ยมีไม่เข้าจังหวะเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนที่พอเต้นกับคนอื่นอะเข้าพอเต้นกับแดนเซอร์ปุ๊บอันนี้ตรงจังหวะหรือว่าเต้นกับพี่กุ้งเนี้ยครับเออน่ารักแต่ตรงๆนะดูน้องเขาคุณนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆไหมนึกถึงตัวเองมาก นึกถึงตอนที่พี่โจ้บอกว่าร้องเฉยๆดีกว่าอย่าเต้นเลยกัน ก็วันนี้นะครับโดยรวมคือเป็นโชว์ที่น่ารักสนุกสนานนะครับกับเพลงนี้ทำให้บรรยากาศมันดูแบบคลื่นดีนะครับส่วนเรื่องของการร้องวันนี้ยังคงมาตรฐานการร้องได้ดีมากอักขระควบกล้ำคำต่างๆออกชัดเจนมากนะครับผมเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับไปต่อคุณสุวรรณเลยฮะเอิร์ธครับคือพี่ผมมองว่าไอ้เต้นจะคล่อมจังหวะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยกับมองว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรานะบางทีอะนะครับมันเป็นสิ่งที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจทำพี่ผมชอบในเสน่ห์ของเราทั้งหมดวันนี้มันเป็นฟิลแบบน่ารักอะเป็นฟิลแบบมีเสน่ห์อะเป็นฟิลแบบเอ้ยเก่งนะทำได้น่าเอ็นดูน่ามองน่ารักก็น่ารักดีอะครับขอบคุณพี่กบครับแม่จ๋าค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เขียนอะไรแต่เพียงจะบอกว่าถ้าหนูจะเป็นนักร้องหนูร้องได้ทุกแบบทุกอย่างมันจะทำให้เป็นผลดีกับตัวหนูหนูสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรจากที่หนูเรียนมาดั้งเดิมให้ออกมาในโลกของความทันสมัยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใช้วิชาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่วันนี้หนูเก่งมากค่ะชื่นชมนะคะขอบคุณแม่จ๋าครับพี่โจ้ครับคือคุณมีเสน่ห์บนเวทีมากเอิร์ธคือทำอะไรก็น่าสนใจน่ามองขึ้นไปบนเวทีตอนนั้นพี่จะนึกถึงอุ๊ยเหมือนกันตอนเล่นละครเรื่องนึงเรื่องอะไรนะเรื่องที่ลูกกรุงเออลูกกรุงอ่ะไม่รู้จะไปนึกถึงพี่กันทำไมก็ไม่รู้จริงๆไม่ได้จะนึกถึงไงอาจจะเสพการเต้นใกล้เคียงกันในสมัยนั้นแปลกนะคำชมเนี่ยแปลกๆนะจริงๆที่บอกเอิร์ธก็คือว่าเอิร์ธได้เปรียบตรงที่เอิร์ธร้องเพลงเร็วก็ดีร้องเพลงช้าก็ได้สิ่งที่เป็นความรู้สึกของพี่ก็คือว่าเอิร์ธมีความตั้งใจการมูฟบนเวทีที่มีสเตจมีพร็อพเนี่ยพูดจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักร้องนะครับคือเอิร์ธเนี่ยคือว่าสู้ตายทุกไม้เอางี้ดีกว่ามีท่าอะไรมางัดออกมาหมดคือว่าไม่กักอ่ะคือว่าจะกึ้งทำดีไม่ดีไม่รู้ทำนี่ขอให้ภูมิใจว่าในซีซั่นนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในการแข่งขันครับขอบคุณพี่โจครับเป็นไงบ้างครับก็พอใจครับพอใจกับผลงาน
ขอให้คุณโชคดีในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าคุณจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือเปล่านะขอเสียงปรบมือกับน้องเอิร์ธด้วยครับขอบคุณครับชุดพักผ่อนกันเลยฮะเพื่อขันท่านที่5ของเรานะฮะเป็นเด็กสาวน่ารักวัย14ปีนะฮะความฝันของเธอคือเธออยากมาในเส้นทางของนักร้องเพื่อจะแบ่งเบาภาระของคนทางบ้านและวันนี้ฮะเธอจะต้องมาประกบคู่กับพี่สาวมากความสามารถและเป็นตัวแม่แห่งวงการร้องเพลงครับไปพบกับเธอกันเลยครับคุณมะปางโซวิตาครับร้องตื่นเต้นขนาดตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูกลัวแบบถ้าหนูร้องผิดจะทำยังไงแล้วก็อยากเจอพี่ๆศิลปินด้วยค่ะวันแรกที่ได้เจอศิลปินมืออาชีพคือรู้สึกว่าพี่เขาออร่าจับมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะหนูเขินมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะก็มีแบบประหม่านิดนึงเพราะว่าพี่เขาเก่งมากหนูก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดค่ะพอหนูบอกว่าหนูได้ร้องกับใครพ่อกับแม่ก็คืออึ้งแบบสวยไหมอยากเห็นอยากเห็นอย่างนี้ค่ะวันนี้เพลงที่หนูจะร้องคือกุหลาบเวียงทิ้งค่ะที่ศิลปินท่านนี้นะคะใจดีมากเลยค่ะตอนที่ชมกันก็คอยชมหนูตลอดว่าเก่งมากแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเลยค่ะทำให้หนูแบบว่าไม่กดดันเลยค่ะแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นค่ะหนูรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยค่ะแบบหนูก็มีของเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเดิม
จ็บช้ำใจตายเปิ้นเมืองใต้พูดจะโลกลวงหากเปิ้นได้หาเปิ้นคงทิ้งเราน้ำตาไหลร่วงหากหลงลุ่มคงโดนโลกลวงช้ำสวงมันดังบัวบานแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่ณัฐปนัดดาเรืองวุฒิสวยจังเลยงามแต่กับเจ้าสาวเหนือกับเจ้าเจ้าเธองามนะวันนี้เธองามวันนี้โชว์เต็มเลยนะกับเจ้าวันนี้มาแบบจัดเต็มเลยค่ะหนูแบบสวยมากอ่ะน่ารักอ่ะรู้ซะบ้างเป็นยังไงวะครับพี่นัทกับโชว์ชุดนี้ฮะคือมีความรู้สึกว่าเป็นคุณแม่พาลูกสาวมาเดบิวอย่างนี้ค่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเดบิวลูกสาวเดบิวลูกสาวกุหลาบแรกแย้มอย่างนี้ลูกแม่ลูกแม่จะต้องได้พูดนะใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะคะตอนที่ก่อนจะขึ้นเวทีกับตอนที่ร้องเพลงบนเวทีอ่ะคนละคนเลยนะคะสายตรงสายตาอะไรทุกอย่างเขามันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเชื่อเลยครับพี่เราทุกคนรู้เรื่องนี้ดีครับว่าตอนเธอโชว์กับตอนเธอไม่โชว์ต่างกันเจอจริงๆนะฮะพี่อาจจะเซอร์ไพรส์ว่าพี่เพิ่งเจอนะแล้วเป็นยังไงบ้างน้องคนนี้ตอนเจอน้องครั้งแรกเป็นยังไงครับชอบน้ำเสียงน้องมากน้องเป็นคนแบบเสียงกลมอะค่ะเป็นคนเสียงกลมฟังแล้วฟังสบายแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เขามันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่นัทชอบมากหนูลงร้องหักหลงลมสิลูกหักหลงลมสิลูกหักหลงลมคงโดนหลอกลวงคือเขาเรียกว่าเทคนิคการแบบฟลิปเสียงของน้องอะค่ะเปลี่ยนพลิกเสียงอย่างเงี้ยโอ้ถ้าบ้านผมเรียกพลิกลิ้นนะพี่พลิกลิ้นเหรอมันเอาไว้ทำกับเมียนายทำให้ฉันดูแย่แล้วเขาเคยเห็นเมียฉันด้วยอ่ะเป็นเทคนิคที่น้องทำแล้วมีเสน่ห์มากใช่แล้วน้องมะปางนะครับเป็นไงบ้างครับก็ตอนที่ได้รู้ว่าได้ร้องกับพี่ปนัดดานะคะหนูก็แบบจะกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะจะกลับมาแล้วฮะหนูอึ้งเลยแล้วพอเจอพี่เขาครั้งแรกพี่คือแบบสวยมากแบบออร่าสุดๆเลยค่ะหนูแบบโอ้ได้ร้องเพลงกับนางฟ้าซะด้วยรู้ไหมน่ารักรู้ไหมอยู่เป็นนะเธออยู่เป็นนะถ้าชมอย่างเงี้ยนางดีใจกว่าคนชมว่านางร้องเพลงพ่ออีกนะนั่นสินะมีอะไรจะอวยพรน้องคนนี้ไหมฮะครับอยากจะแบบว่าเป็นกำลังใจให้น้องด้วยอีกคนนึงที่อยากจะให้น้องเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่น้องรักที่น้องชอบที่น้องใฝ่ฝันอยากจะเป็นอยากจะทำนอกจากเวทีนี้แล้วก็เวทีต่อๆไปหรือในอนาคตข้างหน้าด้วยว้าตรงๆนะเห็นตรงนี้ด้วยความรู้ผมรู้จักพี่ด้วยครับพี่เป็นแม่ลูกกันได้เหมือนกันนะอายุนามก็ได้ไม่ใช่อะไรหรอกคาแรคเตอร์ของคุณสองคนอ่ะมันใช่เลยใช่ไหมคะพาลูกสาวมาเดบิววันนี้ขอบคุณมากนะที่มาทำโชว์ดีๆในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับพี่ทอมประสาครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะเอาล่ะถึงคิวเธอแล้วนะเป็นยังไงครั้งที่แล้วประทับใจมากเลยตอนถามว่าทำไมคุณถึงได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเธอตอบอย่างมั่นใจว่าหนูเก่ง ครั้งนี้ยังมั่นใจอยู่นะเพราะอะไรหนูเก่ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนเก่งฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการหน่อยนะคะเริ่มที่พี่โจ้ครับวันนี้กินหมูกระทะยังหนูอ่ะจะไปกินแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแม่หนูไปบนไว้กินเจ7วันมะปรางนะครับการร้องเพลงมะปรางก็ยังได้มาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วไม่ง่ายมันร้องยากเนื้อยากมากมะปรางแล้วเด็กอายุ10กว่าขวบอย่างหนูเนี่ยจำได้หมดแล้วก็อินเข้าไปกับเพลงแล้วอินไปกับเพลงแล้วก็เล่นกับปนัดได้อย่างดีมากๆมะปรางเมื่อพูดเมื่อเจรจาเมื่อเก
ได้คุยเนี่ยจะมีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างมากเลยอ่ะซึ่งเด็กอายุขนาดนี้มันหาได้ยากอ่ะที่จะมีความเป็นธรรมชาติและมีความที่หนูอยากกินหมูกระทะหนูก็อยากกินแต่หนูติดที่บนไว้7วันแต่ว่าหนูเก่งขอบคุณพี่โจครับแม่ครับเสียงหนูใสๆนะหนูเก่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยใช่ค่ะคำประจำตัวของหนูคือหนูเก่งครับเก่งนะคะสำหรับเด็กขนาดนี้แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เก็บหายใจได้ยาวนะแล้วได้พี่นัทช่วยเนี่ยก็ยังเรียกว่าโอเคเก่งนะหนูเก่งทีเดียวเชียวค่ะสำหรับการร้องเพลงเนื้อเยอะๆแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีหนูเก่งมากๆลูกโชคดีนะคะขอบคุณแม่แมวครับพี่กบฮะโชว์วันนี้น่าดูค่ะแล้วก็คือคาแรคเตอร์ของหนูไอ้ความใสความบริสุทธิ์เนี่ยมันเข้ากับเพลงที่จะแบบเป็นเพลงแบบสาวชาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อยู่ในคาแรคเตอร์นั้นได้ดีแล้วก็มีสมาธิอยู่กับพี่ปนัดดาได้ดีวันนี้โชว์ที่ต้องทำอะไรเยอะแยะแบบนี้แล้วหนูทำออกมาได้ดีขนาดนี้ชื่นชมค่ะขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับครับมาปรางครับหนูเก่งจริงๆครับอย่างที่หนูมั่นใจนะอันนี้คือสิ่งที่พี่กันชอบในความมั่นใจในตัวเองของมะปรางนะครับแล้วก็วันนี้ทำออกมาได้ละเมียดละไมมากเหมาะสมกับเพลงนี้มากๆนะครับแล้วก็ร้องคู่กับพี่นัทเนี่ยได้อย่างลงตัวคือโดยรวมคือดูดีมากครับเก่งครับขอบคุณพี่กันครับเป็นไงครับได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังหนูจนจบเพลงคิดว่าเราจะได้เข้ารอบไฟนอลไหมก็ถ้าพี่ๆคณะกรรมการเอ็นดูหนูก็อาจจะได้เข้าก็ได้ค่ะถ้าเราได้เข้ารอบไฟนอลเนี่ยเพราะอะไรเราถึงได้เข้ารอบไฟนอลฮะเพราะว่าหนูเก่งค่ะขอให้โชคดีนะครับคืนนี้นะขอเสียงปรบมือกับน้องมะปรางเย้เอาละแน่นอนคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเราเหลือผู้แข่งขันหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับคือน้องปิ๊กนั่นเองและเขาจะต้องมาประกบคู่กับน้องอาย 4Fแต่เขาทั้งคู่จะนำเพลงอะไรมาโชว์พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5ขอบคุณแฟนๆรายการ The Golden Song ทุกท่านนะฮะที่สนับสนุน The Golden Song The Golden Show คอนเสิร์ตของเราใช่ครับผมต้องบอกว่าบัตรนะครับผมเปิดมา5รอบขายหมดเกลี้ยงทั้ง5รอบแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใช่แล้วกบเชื่อว่าในคอนเสิร์ตเราจะมีความสนุกความสุขให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนเขาอยากรู้ว่าพี่กบจะร้องเพลงไหมร้องสิแล้วก็ชิ้นพิเศษจริงๆก็คือว่าการแสดงของพิธีกรแล้วก็กรรมการทั้งหมดนะในการนี้ครับใช่ครับแล้วเรื่องเพลงเรื่องดนตรีนะครับแสงสีเสียงจัดเต็มในระดับเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อย่างแน่นอนครับฉะนั้นรับรองทุกท่านเตรียมตัวไปสนุกกันได้เลยนะฮะในวันที่4 5 6สิงหาคมนี้นะฮะและเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือ3คนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต้องบอกเลยว่างานนี้สุดคาดเดาเพื่อนขันท่านสุดท้ายของเราฮะเป็นสาวสวยเสียงสุดแสนไพเราะที่ได้รับปุ่ม Golden Voice จากแม่เมานั่นเองครับเธอก็คือคุณปิ๊กฮะใช่ครับวันนี้คุณปิ๊กจะมาประกบคู่กับเรียกได้ว่าตัวท็อปของวงการทีป๊อปเลยน้องอ้าย 4Fครับวู้ฮู้ช่วยกันเฉยกันมาเลยอดใจรอไม่ไหวแล้วครับไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับคุณปิ๊กบวรรักครับพอรู้เป็นน้องอายนะคะเราก็รู้สึกว่าโหก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้ติดตามผลงานของน้องอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องมีความสามารถและน้องเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะเราติดตามทั้งละครเวทีที่น้องได้เล่นแล้วก็เคยเห็นน้องร้องเพลงอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมงานกันอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะมันดีแล้วแต่มันขาด2คนมันไม่มาด้วยกันที่ซ้อมบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะปัญหาตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่ามันก็จะมีในเรื่องของบล็อกกิ้งต่างๆที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนแบบพยายามปรับให้มันลงตัวที่สุดก็ตอนนี้ก็ร่างกายก็มีบวมสักเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็สู้ไม่ถอยค่ะก็มีแบบเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วแบบเหมือนมันเป็นแผลข้างในช่องปากมันก็เลยทำให้แบบคอเราอักเสบเยอะแต่ว่าเราก็ไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับสำหรับปิ๊กนะคะในรอบเซมิไฟนอลก็เป็นรอบที่แบบสำคัญมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งรอบที่แบบ
็นเหมือนอารมณ์รอบชี้ชะตาเลยเราก็แอบแบบรู้สึกก็ตั้งใจแล้วก็จะพยายามทำมันให้ดีที่สุดเลยค่ะThank you.
สาวเราจะออกเรือนแล้วครับพี่โจอ๋อสบายหายลูกปีไม่เคยเห็นเลยเป็นไงลูกหนักหัวอยู่พอสมควรปกติแต่งชุดอย่างนี้บ้างไหมมีแบบไปแบบรับงานหรือว่าแบบเล่นละครอะไรอย่างนี้บ้างไหมลูกถ้าเล่นละครก็แต่งน้อยกว่านี้ค่ะอันนี้คือแต่งเต็มที่สุดในชีวิตนี่แล้วค่ะก็ถือว่าดีเลยนะเผื่อแฟนๆจะได้มาเห็นด้วยนะครับลูกหนึ่งนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะลูกนะแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้เจอกับพี่ปิ๊กครับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกคือพี่เขาแบบเก่งมากๆค่ะครับใช่แล้วก็อย่าก้มมากค่ะเดี๋ยวมากุดชนกันนะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องคู่กับพี่ปิ๊กค่ะเป็นไงพอได้ร้องทำโชว์ด้วยกันเป็นไงบ้างลูกเพลงนี้ยากมากค่ะก็มีพี่ปิ๊กคอยช่วยพี่ปิ๊กครับได้มาร้องกับน้องอ้ายครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่าก็เป็นการมีโอกาสได้มาร้องเพลงกับน้องเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมน้องชวนเต้น TikTok อะไรบ้างไหมก็ตอนแรกที่รู้ว่าต้องร้องน้องอายหรือว่าเราจะต้องร้องเพลงเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องไปเป็นสายแดนเลยวอร์มรอเลยนะแล้วสุดท้ายออกมาเป็นโชว์ที่เรียกว่าสร้างความประทับใจจริงๆใช่ครับน้องอายมีอะไรจะบอกพี่ปิ๊กไหมลูกขายของให้หน่อยอย่างงี้ขายของให้คณะกรรมการหน่อยส่งเสริมพี่หน่อยโอ้โหหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ปิ๊กเก่งขนาดไหนค่ะก็คือความสามารถที่เขาแบบเต็มอิ่มมากๆแบบ 200% 300% 1,000% เลยค่ะนี่เคลมให้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะลูกอายที่มาร่วมโชว์ดีๆนะแล้วก็หนูแต่งตัวสวยมากและเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเนี่ยอยากจะแต่งชุดไทยสไตล์แบบนี้นะฮะขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องอายโฟยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยงานแต่แดดเลยนะฮะเอาละครับคุณปิ๊กครับถึงเวลาต้องฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วครับค่ะเริ่มที่แม่จ๋าหนูยังร้องเพราะเหมือนเดิมนะพี่โจ้นะเพราะครับยังร้องเพราะคุณค่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเสียงจะไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะใช่แต่นักร้องเวลาถือไมค์แล้วข้อนี้ไม่มีจำกัดต้องร้องได้ร้องภาษาไทยได้ถูกต้องเสียงไม่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะไปได้สบายๆนะคะก็ขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณมากครับพี่โจ้ฮะคือปกติเสียงล็อกปิ๊กเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพราะแต่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ต้องแสดงไปด้วยแล้วปิ๊กทำได้ดีมากๆคือมันเป็นการบอกเรื่องราวมันเป็นเรื่องเล่าเท่าที่ผ่านมาในรายการแล้วเนี่ยจะมีคนเอาเพลงเนี้ยมาร้องเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีคนที่ร้องแล้วเล่าเรื่องราวนะครับและการเล่าเรื่องราวของปิ๊กเนี่ยมันเล่าแล้วสะอาดใสเคลียร์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบของตัวดานเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราเอาอยู่ใช่ไหมนักร้องเอาอยู่แล้วก็อายมาเนี่ยทำให้สองตัวละครนี่เด่นทำให้พวกคอรัสก็เป็นองค์ซอมเบิลที่สวยงามเป็นเหมือนภาพประกอบที่สวยงามมากปิ๊กดีมากๆครับดีมากขอบคุณพี่โจครับพี่กบฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยไม่ห่วงเลยนะคะสำหรับคุณปิ๊กเนาะครั้งที่แล้วจำได้ว่ามีพูดในเรื่องของการแสดงถี่นะท่าทางอยู่บ้างซึ่งครั้งนี้ทำได้ดีมากขึ้นนะคะอารมณ์ข้างในที่โชว์ออกมาให้เห็นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เล่าเรื่องดีเล่าความรู้สึกของเราได้ชัดเจนเก่งมากค่ะขอบคุณพี่ปิ๊กครับพี่กันเชิญครับครับปิ๊กยังคงคุณภาพในการร้องเหมือนเดิมนะครับคือเป็นคนที่พี่ชอบเวลาปิ๊กร้องเพลงอยู่แล้วตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือคงจะเป็นเรื่องของเสียงนั่นแหละที่แม่บอกว่าอาจจะไม่สบายนะครับแต่ว่าวันนี้พี่รู้สึกว่าปิ๊กฉลาดในการเลือกช่องเสียงที่จะเหมาะสมกับวันที่ตัวเองป่วยในวันนี้นะครับซึ่งโดยรวมวันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดในการร้องเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ต้องชื่นชมน้องอายด้วยซึ่งเป็นคนที่ไม่คิดว่าอายจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้ไม่แล้วดูเธอนางดูโตเป็นสาวเลยลูกสาวเราโตเป็นสาวเลยใช่ครับแล้วก็ทำให้โชว์นี้มันออกมาผสมผสานลงตัวกันระหว่างสองสาวที่กำลังเล่าเรื่องอยู่นะฮะแล้วก็
เอาใจช่วยครับขอให้ปิ๊กได้เดินทางไปสู่สิ่งที่ปิ๊กตั้งใจไว้และขอให้โชคดีครับขอบคุณพี่กันครับเป็นไงบ้างฮะโล่งค่ะโล่งแล้วนะแต่จริงผมไม่รู้เลยนะว่าพี่ปิ๊กป่วยเกิดอะไรขึ้นฮะเย็นๆปิ๊กเกิดอะไรขึ้นครับก็มีกดดันอยู่ค่ะแบบเหมือนแบบเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบแต่เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะก็ครับก็รู้สึกแบบตอนก่อนร้องก็มีความกังวลแต่ว่าได้กำลังใจจากท่านคณะกรรมการก็ครับแล้วพอทำได้สำเร็จมันรู้สึกว่ามันดีใจใช่ครับวันนี้คุณปิ๊กทำได้ดีมากๆเลยครับแน่นอนการเข้าสู่รอบนี้ว่ากดดันแล้วการนี้ต้องถือว่าเป็นผู้แข่งขันที่รับปุ่ม Golden Voice มันคือความคาดหวังของคนดูอย่างมากเลยแล้วสุดท้ายเราก็สู้และทำออกมาได้ดีจริงๆใช่ครับผมชื่นชอบคำหนึ่งของแม่เมาคือเมื่อตัดสินใจจะอยู่ในอาชีพนักร้องแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ข้ออ้างเท่านั้นคุณมีหน้าที่ทำหน้าที่ในการร้องเพลงได้ดีที่สุดแล้ววันนี้ทำได้ดีมากจริงได้ความชื่นชมจากคณะกรรมการนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับคุณปิ๊กด้วยครับตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลของสายบีได้สิ้นสุดลงแล้วใช่ครับและเรากำลังจะได้ดูแล้วครับว่าใครจะเป็น3ท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้แข่งขันทั้งหมดขึ้นบนเวทีได้เลยครับการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของสายบีได้เสร็จสิ้นลงแล้วทุกบทเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันและศิลปินได้ขับร้องร่วมกันในวันนี้ทั้งงดงามและทรงคุณค่าแต่มีเพียง3คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาคนนั้นจะใช่คนที่คุณรักคนที่คุณเชื่อหรือไม่มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับแน่นอนนะการแข่งขันสัปดาห์นี้ดุเดือดจริงๆนะฮะผู้แข่งขัน6ท่านนี้จะมีเพียงแค่3ท่านที่ได้ไปต่อและ3ท่านจะต้องกลับบ้านฮะและเรากำลังจะได้เห็นชมหน้าเพื่อนทั้ง6ท่านของรอบไฟนอลของเราแล้วครับใช่ครับและผู้แข่งขันท่านแรกครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นท่านแรกของสาย B นะครับได้แก่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะฮะและรอบนี้คือรอบเซมิไฟนอล6คนตรงนี้ครับ3ท่านได้ไปต่อ3ท่านต้องกลับบ้านและผู้แข่งขันท่านแรกของสาย B ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณน้ำทิพย์ครับโอ้เพื่อนขันที่รับปุ่มกดดันไว้จากคุณกบสุวรรณนะทำทุกท่านประทับใจจากทุกโชว์เลยและเธอผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลขออนุญาตประกาศคะแนนของน้องน้ำทิพย์นะครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป396คะแนนครับโอ้สูงมากจริงๆสูงมากครับและเป็นคนแรกของสายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเอาละตอนนี้เหลือที่นั่งว่างอีกเพียงแค่2ที่เท่านั้นครับใช่ครับและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นท่านที่2ของสาย B ก็คือตอนนี้เหลือที่นั่งว่างอีกเพียง2ที่เท่านั้นนะครับแต่มีผู้ขันของสายนี้อยู่5คนด้วยกันใครกันที่จะเป็นคนที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและผู้แข่งขันท่านที่2ของสาย B ที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แก่คุณขอแสดงความยินดีกับคุณน้องเบลล่าครับโอ้เรียกว่าสาวน้ำมันยันของซีซั่นนี้นะโอ้โหมีความสามารถของเธอทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคะแนนของน้องเบลล่านะครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป390คะแนนครับโอ้เรียกมาเป็นอันดับ2เลยนะฮะและแน่นอนตอนนี้ครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเพราะว่า4คนตรงนี้ฮะเหลือที่นั่งว่างอีกเพียงแค่1ที่เท่านั้นใช่ครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้แข่งขันท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับ
และผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายของสายบีที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แก่เหลือที่นั่งว่างอีกเพียงที่เดียวเท่านั้นนะฮะและผู้แข่งขันท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แก่คุณขอแสดงความยินดีกับคุณคุณปิ๊กครับอ้าวโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่รับปุ่มกดไว้จากคณะกรรมการของเรานะและเป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเรียกได้ว่าการป่วยของเธอทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆฮะและคุณปิ๊กครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป388คะแนนครับอ้าวเพื่อเป็นการเคลียร์ๆกับการตัดสินเลยนะครับประกาศคะแนนของทุกท่านกันเลยดีกว่าครับคุณปุ๊กครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด386คะแนนครับคุณเอิร์ธครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด385คะแนนครับและคุณมะปรางครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด384คะแนนครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านที่ได้ไปต่อและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ3ท่านที่ไม่ได้ไปต่อกับเราด้วยนะทุกคนเก่งมากนะทุกคนเก่งมากนะครับสู้ๆนะกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่นะทุกคนนะฮะเอาละตอนนี้คุณน้ำทิพย์คุณเบลล่าคุณปิ๊กครับผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคุณผู้ชมมาวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันของรอบไฟนอลและเรากำลังจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์คนล่าสุดในรายการของเราฮะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันเวลาเดิมครับ6โมงเย็นวันอาทิตย์ทางช่องวัน31วันนี้ขอลาไปก่อนครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ารวมเป็นสักขีพยานกับวินาทีประวัติศาสตร์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อแชมป์คนที่5มีเพียง1เดียวศึกสุดท้ายจึงร้อนระอุเพิ่มขึ้นทวีคูณ6คนเนี่ยร้องเพลงเพราะหมดไม่มีใครร้องเพลงไม่ดีเลยแต่ใครจะเป็นคนที่ร้องเพลงโดนใจกับประชาชนในพ.ศ.นี่มากที่สุดยังไงคุณก็แชมป์งอนหายงอนยังแดงเต็งงอนอะไรเขานักหนาเต็งเป็นคนเล่นตัวลมยังทางครวนพาเจ็บปวนปั่นหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอนวันนี้มันดีมากจริงๆค่ะมันกระแทกใจมากมันโดนใจมากฆ่าฉันให้ตายดีกว่าโหตายเนี่ยคือผมตายจริงๆนะมันรู้สึกมากครับทุกประโยคเลยอ่ะผมยังหาที่ติไม่เจอเลยครับวันนี้พี่กบต้องบอกว่าทึ่งมากนะคะจากวันแรกที่เห็นว่าใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยแต่วันนี้หนูเหมือนศิลปินบนเวทีอ่ะใครคือแชมป์คนที่5คว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองและแชมป์คนที่5ของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะได้แก่วันอาทิตย์หน้ารวมเป็นสักขีพยานพร้อมกันใครที่ผิดพลาดน้อยที่สุดอาจจะมีสิทธิ์ได้แชมป์ในครั้งนี้ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี